ะจากหนังสือของนักเรียนภาษาไทยนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เริ่มจากการอ่านก่อนนะคะอ่านคำศัพท์จากเรื่องชีวิตที่ถูกเมินพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะอ่านพร้อมๆกัน1 2 3สวนเกษตรสวนเกษตรสวนเกษตรรู้จักสวนเกษตรไหมสวนเกษตรมีไว้ทำอะไรคะเอาแปลงผักปลูกผักจำนวนมากๆเลยผักที่เป็นพืชผักสวนครัวใช่ไหมคะสามารถทำไว้ที่ไหนในโรงเรียนได้ไหมสวนเกษตรได้นะคะปลูกผักเช่นผักบุ้งได้ไหมผักคะน้าเป็นผักสวนครัวเรียกว่าสวนเกษตรนะคะคำเหล่านี้จะมีอยู่ในเรื่องชีวิตที่ถูกเมินนะคำที่สองอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3ท้องอืดท้องอืดอ้าวใครไม่เคยท้องอืดบ้างมีไหมลมอยู่ในท้องเยอะแยะเลยนะคำต่อไป1 2 3สัญญาณนักเรียนปลายทางอ่านด้วยนะคะฝึกอ่านด้วยนะคะคำต่อไปค่ะรำคาญอ่านว่ารำคาญไม่ใช่รำคาญหนึ่งสองสามรำคาญอ่านทั้ง4คำตั้งแต่คำที่1 1 2 3เก่งมากคำต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันจะได้เรียนได้ถูกต้องเข้าใจมากขึ้นในเรื่องชีวิตที่ถูกเมินนะคะคำต่อไปค่ะขึงขัง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 อีกครั้งค่ะอีกครั้งค่ะอีกครั้งค่ะอ่านตั้งแต่คำที่1ค่ะ1 2 3คือค่ะออเรียไรโอสาเรียนผ่านมาแล้วทั้งหมด8คำจำได้บ้างหรือไม่นะคำต่อไปค่ะยาอีกครั้งค่ะอีกครั้งค่ะต้องแม่บุญคุณเตือนสติอีกครั้งค่ะเตือนสติอันตรายอีกครั้งค่ะอันตรายอ่านตั้งแต่คำแรกค่ะ1 2 3ได้ทั้งหมดกี่คำแล้วสวนเกษตรท้องอืดสัญญาณรำคาญขึงขังอ่อนเพลียประโยชน์ศัตรูพืชยาฆ่าแมลงตอบแทนบุญคุณเตือนสติอันตรายต่อไปนะคะอีกครั้งค่ะคำต่อไปค่ะอีกครั้งค่ะอีกครั้งค่ะเกื้อกูลเกื้อกูลอีกครั้งค่ะขยะขยงผ่านมาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะคะเรื่องนี้เยอะสักนิดหนึ่งให้นักเรียนไปอ่านเป็นการบ้านด้วยนะคะแล้วคุณครูก็จะมาเล่าให้นักเรียนฟังในครั้งต่อไปนะว่าเรื่องชีวิตที่ถูกเมินเป็นยังไงแต่นักเรียนจะต้องอ่านเป็นการบ้านก่อนทำได้ไหมคะได้ได้อ่ามาดูคำศัพท์อีกยังมีอีกเลยยังมีอีกนะหยาบคายหยาบคายใจเสียอีกครั้งค่ะชอบคุณคำต่อไปค่ะโ
อีกครั้งค่ะโซปามาอ้าวได้แล้วนะอีกหนึ่งสไลด์สำหรับคำศัพท์ในวันนี้ค่ะโคราอีกครั้งค่ะโคราอีกครั้งค่ะอีกครั้งค่ะคำสุดท้ายเก่งมากค่ะต่อไปค่ะคำแรกอีกครั้งค่ะคำแรกอ่านตั้งแต่คำแรกค่ะ1 2 3คำสุดท้ายปรบมือให้ตัวเองหน่อยนี่คือคำศัพท์ในเรื่องชีวิตที่ถูกเมินแต่ยังมีอีกนะคะนักเรียนแต่คุณครูนำมาเพียงคำที่นักเรียนอาจจะยากง่ายยากบ้างง่ายบ้างก็นำมาปะปนกันนะคะเพื่อนักเรียนได้อ่านนะได้อ่านผ่านๆแล้วก็เดี๋ยวจะได้เรียนเรื่องนี้กันนะคะนี่คือคำศัพท์ในเรื่องชีวิตที่ถูกเมินอ้าวในเรื่องชีวิตที่ถูกเมินมีตัวละครด้วยนะสนุกสนานมากนักเรียนมาเรียนรู้และรู้จักตัวละครก่อนในเรื่องชีวิตที่ถูกเมินสักนิดหนึ่งอ่านชื่อสัตว์ในเรื่องชีวิตที่ถูกเมินสัตว์เหล่านี้เป็นตัวละครในเรื่องนะคะ1 2 3ร้องอย่างไรเออเก่งมากเก่งมากงูเขียวอ่านอีกครั้งค่ะงูเขียวอีกครั้งค่ะแต่รูปกลายเป็นนกใช่ไหมใช่ค่ะโอ้คุณครูผิดเองคุณครูขอโทษด้วยนะคะจริงๆแล้วต้องเป็นรูปของไส้เดือนใช่ไหมคุณครูเอารูปไปสลับกับข้ออื่นเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะอันนี้คืออะไรคะรูปนี้รูปนกแต่กลายเป็นคำว่าไส้เดือนอ้าวไม่เป็นไรแสดงว่านักเรียนรู้แล้วว้ายอีกครั้งค่ะว้ายต่อเลยนะคะนี่คือตัวละครทั้งหมดในเรื่องชีวิตที่ถูกเมินจิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกต่อค่ะกิ้งกือกิ้งกือไส้เดือนมาแล้วขอโทษทีนะคะไส้เดือนไส้เดือนไส้เดือนนักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นรูปนกคุณครูจะพิมพ์คำว่าไส้เดือนนกเอี้ยงนกเอี้ยงนะคะนกเอี้ยงนะเป็นนกเอี้ยงนะคะคำเมื่อสักครู่นี้ที่มีรูปนกนะเป็นนกเอี้ยงนะคะนักเรียนคะตัวละครตัวต่อไปสัตว์ตัวต่อไปสุนัขนี่คือตัวละครทั้งหมดในเรื่องชีวิตที่ถูกเมินน่าสนใจไหมอ้าวน่าสนใจเพราะฉะนั้นต้องไปอ่านมานะมาดูหัวข้อนี้ต่อค่ะนางตัวตรงตรงนางตัวตรงตรงตรงยังคะเรียนรู้ค่ะ